บรรยากาศในงานสัมมนาหลายคนต้องดูแล้วแบบประทับใจแล้วต้องชอบค่ะสักครู่นะคะได้ชมด้วยการแสดงแล้วก็เห็นบรรยากาศที่นี่มา2ปีแล้วนี่เป็นโปรเจกต์ชื่นใจเลยเป็นนิพพานร่วมงานเลยที่ที่จังหวัดนครพนมของเราสามารถแม่น้ำซึ่งเราใช้หล่อเลี้ยงชีวิตนะคะตามประเพณีที่เราสืบทอดกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านใดที่มีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถไลฟ์สดได้เลยนะคะหรือว่ารอเก็บภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกันจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์งานนะคะที่สำคัญของจังหวัดนครพนมค่ะที่ท่านได้เห็นในขณะนี้นำในห้องของชาวนครพนมใช้ท่านผู้ราชการจังหวัดนครพนมนั่นเองที่เป็นภาพแห่งความสามัคคีในการนะคะนั่นคือนายกที่สมบูรณ์ค่ะเป็นความสามัคคีที่เป็นความสามัคคีที่เป็นความสามัคคีใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะและทุกปีสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือความสำเร็จนะคะในการรักษาประเพณีที่งดงามและการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะต้องบอกว่าทุกอย่างเกิดจากพลังความสามัคคีของส่วนราชการและพี่น้องประชาชนจริงๆค่ะทุกภาคส่วนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะและองค์กรทุกองค์กรนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้สัญญาณนะคะเดี๋ยวท่านประธานพี่ดีกว่าจะให้สัญญาณนับขอหลังพร้อมๆกันและเดี๋ยวท่านประธานจะได้จุดนะคะทีด้านบนเพื่อเป็นการให้สัญญาณที่เปิดค่ะโอเคครับแล้วนะคะเดี๋ยวได้ค่ะไม่เห็นบรรยากาศที่นี่มา2ปีแล้วนี่เป็นโปรเจกต์ชื่นใจหรือเป็นนิพพานร่วมงานเลยที่ที่จังหวัดนครพนมของเราสามารถที่จะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ได้สุดยอดเลยทีเดียวนะคะจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆทุกคนนี่ตอบหยิบโทรศัพท์มือถือนะคะอย่าลืมได้ทางงานที่เรามีไปจนถึง23ตุลาคมค่ะนะคะเราจะได้เห็นทั้งการประเพณีที่งดงามนะคะเพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่12และงานบุญออกพรรษาค่ะขอเสียงปรบมือดังอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตแต่ผู้คนและดูแลกำเกิดทำการในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามโดยความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจต่อแม่น้ำและต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในแม่น้ำและที่มีอยู่ในบ้านเมืองสามเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกขอให้ความทุกข์สงบโรคภัยไข้เจ็บความอับอายมงคลของผู้คนลอยหายไปกับสายน้ำ 4. เป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาปกปักรักษาบ้านเมืองปราศจากศัตรูมาโรคภัยขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลขอให้ข้าวปลาอาหารมีอุดมสมบูรณ์ขออำนวยชัยให้ข้าฟ้าประชาชนมีดีกินดีปราศจากโรคภัยมาเดียวขอให้มีความสุขความเจริญจึงขอเชิญชวนผู้ศาสนิกชนทั้งหลายทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศต่างมืออารมณ์ขอพรรษาไหลเรือไฟ
ืองด้านทิศใต้เจ้าพ่อเมืองผู้รักษาเมืองด้านทิศตะวันออกเจ้าพ่อ12ผู้รักษาเมืองด้านทิศตะวันตก2เป็นการขอเข้ามาต่อแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อเมืองทำการในสิ่งที่ไม่ดีไม่นานโดยความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจต่อแม่น้ำและต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในแม่น้ำและที่มีอยู่ในบ้านเมืองสามเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศกขอให้ทำทุกศพร่องไห้ให้เจ็บความปราบปรามของคนของที่ของลอยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้บ้านเมืองรักษาบ้านเมืองปราศจากศัตรูมาร่วมรักขอให้ฝนฟ้าต้องถูกตามประจุการขอให้มีความดีขอให้มีความสุขความเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนาThank you.
ูก็ไม่รู้ว่าจะมีแค่มากThank you.
ชาวนครหลวงได้ไปตั้งเป็นโรงพยาบาลชื่อและทางกระทรวงศาสนา
ชุดนี้กับชุดหัวนี่ที่คอนี่ครับนี่ที่อะไรสวย